สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้ยไม่ให้โดนวันนี้เนี่ยฟิล์มก็จะมารีวิวของซึ่งของนี้นะคะก็มาจากพวกเราวีมหิดลนะคะไปตั้งโพสต์ไว้ในกรุ๊ปชาวมหิดลเปิดแผงนั่นเองกรุ๊ปนี้เนี่ยก็คือเป็นกรุ๊ปที่รวมการขายของทุกอย่างเลยในกรุ๊ปเนี่ยไม่ใช่แค่นักศึกษานะคะยังมีอาจารย์รุ่นพี่อีกหลายรุ่นเลยค่ะวันนี้เนี่ยเลือกของที่จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในวิกฤตการณ์โควิด-19 นี้ค่ะเรามาดูของอย่างแรกกันเลยดีกว่ามาจาก Blossom Honey Club นะคะนี่นะคะโอ้ยมี3ชิ้นเขาบอกว่าเป็นเครื่องสำอางแนวธรรมชาตินั่นเองอันแรกนะคะ Flower Aroma Oil ให้สบายใจคลายกังวลนอกจากที่จะช่วยให้เราผ่อนคลายสบายแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะลดอาการคันบวมแดงหรือว่าแมลงกัดต่อยก็ได้เป็นดอกคาโมไมล์โอ้เยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่ใช้สูดดมหรือแต้มบางๆอุ้ย texture ของเขานะคะเห็นไหมมันจะมันๆตามชื่อเลยเป็น aroma oil กลิ่นคือสดชื่นซึ่งต้องบอกทุกๆคนเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่โบนะคะที่จบจากคณะเภสัชศาสตร์รหัส43นะคะเขาคิดเองทั้งหมดเลยโดยนำความรู้ที่ร่ำเรียนมาจากคณะเภสัชเนี่ยมาต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ขึ้นมานี่เองเก่งมากๆเลยนะคะพี่โบสินค้าชิ้นต่อไปนะคะก็มาจากพี่หมิวนั่นเองแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรุ่น54ค่ะพี่หมิวเขาเรียนอยู่ที่โปแลนด์นะคะคือเก่งมากๆคือจบอันนี้แล้วก็ไปต่อหมอโปแลนด์อีกขณะที่เขาเรียนหมออยู่เนี่ยเขาก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะก็คือรับงานวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางบ้านค่ะพี่หมิวอ่ะเขาส่งรูปวาดของฟิล์มมาให้ด้วยนะคนดูสิน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นฟิล์มนะคะถือแปรงสีฟันอยู่นะรูปน่ารักมากๆเลยค่ะก็ไปติดตามผลงานของพี่หมิวได้นะคะใน Facebook Instagram ข้างล่างนี้เลยค่ะร้านต่อไปนะคะ Pen Tails นะคะเป็นสินค้าที่ส่งมาจากพี่อิงนะคะ MUIC รหัส52เป็นกระเป๋าผ้าตัวนี้เป็นกระเป๋าผ้ารูปประเทศไทยนี่เห็นไหมจากอันนี้ส่วนตัวนี้รูปแผนที่โลกคือกระเป๋าใบนี้พิเศษมากๆมันไม่ได้มาแค่กระเป๋าอย่างเดียวแต่ว่าเป็นกระเป๋าที่มาพร้อมคู่กันแล้วก็สีด้วยพิมจะลองระบายสีประเทศที่พิมเคยไปมาแล้วละกันโอเคทุกคนเราจะมาระบายสีประเทศจีนกันนะคะวิธีการระบายสีของเราเขาก็จะมีกรอบเป็นเหมือนแบบกรอบสีดำเส้นประเทศเอาไว้ให้แล้วซึ่งมันทำให้ระบายง่ายพอสมควรค่ะคือบอกก่อนเลยว่าเราอ่ะเป็นคนแบบอาร์ติสต์มากคือระบายยังไงก็สวยอะค่ะปรับตาระบายได้โอเคได้อยู่เสร็จแล้วค่ะคือ1ประเทศของเราฮ่าๆฟิล์มก็สงสัยนะคะว่าข้างหลังอ่ะมันจะซึมหรือเปล่ามันไม่ซึมคือผ้าเขาหนามากค่ะแต่ก็ประมาณนี้ค่ะถือว่าผ่านใช้ได้เลยนะคะเนี่ยดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าค่ะสิ่งต่อไปนะคะมาจากพี่ตาลนะคะคณะทันตแพทย์เย้เป็นคณะของฟิล์มเองรหัส50ค่ะเขาทำจิวเวลรี่ค่ะจบทันตแพทย์ใช่ไหมแล้วก็ทำจิวเวลรี่แต่ว่าก็ยังไม่ละทิ้งความเป็นทันตแพทย์นะคะคือเอาความรู้ของทันตแพทย์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในเครื่องประดับงงละสิว่ามันประยุกต์ได้ยังไงนะคะเขาทำเครื่องประดับสำหรับคนแพ้ง่ายค่ะชื่อร้านเขาชื่อว่าแนนทิชจิวเวลรี่ค่ะฟิล์มไม่รู้ฟิล์มออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะนี่นะคะคือสินค้าตัวท็อปของเขาเลยค่ะ Nantish Iconic Earring ค่ะเป็นตุ้มหูที่รูปแบบไม่ซ้ำใครเลยนะคะเขานำวัสดุไทเทเนียมค่ะคือมันไม่ทำให้เกิดอาการแพ้อะคือมันเหมือนกับวัสดุในรากเทียมเลยค่ะที่เราปักไปในปากคนไข้อะเหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายสุดๆและสินค้าตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือเครื่องไปสดีไม่ใช่มาจากร้านสครับเสื้อสครับนั่นเองค่ะทุกคนเป็นเสื้อที่คุณหมอเขาใส่กันนะคะเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกขนสัตว์หรือว่าเลือดอะไรต่างๆนะคะเป็นลายแบบเรียบๆนะคือมันไม่ได้เยอะจนเกินไปนะเนี่ยแล้วก็มีกระเป๋าสองข้างด้วยอ่ะร้านนี้นะคะก็คือเป็นร้านของพี่เพลงรหัส54คณะสัตวแพทย์ค่ะถ้าพูดถึงเนื้อผ้านะคะฟิล์มรู้สึกว่ามันไม่ได้หนาจนเกินไปคือจับแล้วก็รู้เลยว่ามันใส่สบายอ่ะใส่ให้ดูเลยไหมไม่ได้เหอะนะเป็นไงคุณหุยฟิล์มว่ามันน่ารักมากๆเลยค่ะชิ้นสุดท้ายที่มานำเสนอวันนี้ก็คือจักรยานจากร้าน
เบรตันค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเจ้าของก็คือพี่อันศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์รหัส44นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าจักรยานตัวนี้มีความพิเศษหลายอย่างมากมายมากมายเลยนะคะคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อเหมาะกับสำหรับคนในเมืองแบบเรานะคะจักรยานเขานะคะเป็นแบบล้อเล็กค่ะมันจะช่วยซอกแซกง่ายและสิ่งที่พิเศษสุดๆนะคะก็คือตัวเฟรมนั่นเองพี่อันเนี่ยเขาออกแบบเองนะคะแล้วก็ส่งไปทำถึงไต้หวันและข้อดีของจักรยานตัวนี้นะคะมองตรงนี้ค่ะทุกคนเขาไม่ได้มีโซ่แบบทั่วไปนะคะเขาใช้เป็นสายพานคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะซึ่งข้อดีนะคะก็คือเวลาเราปั่นใช่ไหมคือฟิล์มกางเกงขายาวอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราหยอดน้ำมันไปมันก็จะเลอะขาเลอะกางเกงแต่ว่าสายพานตัวนี้นะคะเราไม่ต้องหยอดน้ำมันเลยนะคะและสิ่งสุดท้ายเลยนะคะก็คือจักรยานตัวนี้เขาใช้เป็นเกียร์ดุมนะคะเกียร์ดุมก็คือแบบมันจะเป็นระบบปิดนะคะอยู่ในจักรยานเลยก็คือไม่ต้องยุ่งยากออกมาเกะกะภายนอกค่ะอุ้ยตรงนี้ก็คือมีเกียร์นะคะปรับง่ายมากเลยค่ะก็คือเราแค่หมุนไปเองนะคะเดี๋ยวเราไปลองกันดีไหมคะว่ามันจะเร็วแค่ไหนไปกันดีกว่าไปเลยมาใช้แรงเบามากๆเลยนะคะคือแบบดูขาฟิล์มก็ได้นะรู้สึกว่าจักรยานอ่ะมันไปเร็วกว่าที่เราออกแรงอะค่ะปั่นไปเรื่อยๆอะค่ะก็รู้สึกว่ามันปั่นได้นานอะรู้สึกว่าทุกอย่างมันเบาไปหมดเลยค่ะคิดว่าตอบโจทย์สำหรับการปั่นในเมืองมากๆขอบคุณพี่อั๋นมากๆเลยนะคะที่นำจักรยานวันนี้มาให้ฟิล์มได้ลองขี่ค่ะไม่ใช่แค่พี่อั๋นคนนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ๆคนอื่นด้วยนะคะที่นำเสนอไอเดียเก๋ๆได้นำความรู้จากคณะที่เรียนนะคะไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าดีๆออกมาแบบนี้นะคะโหทุกๆคนเลยค่ะต้องขอให้สินค้าทุกคนนะคะขายดียิ่งขึ้นไปนะคะหลังจากจบวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะคะวันนี้พิมต้องขอตัวไปปั่นจักรยานต่อก่อนนะคะบ๊ายบาย